ไปดูข่าวของทางเซ็นทรัลพัฒนาครับเขาทุ่มงบประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับในการพลิกโฉมคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็เตรียมเปิดตัว Marketplace เทพรักนะครับต้นปี 68เพื่อรับเทศกาลตรุษจีนด้วยครับคุณวุฒิเกียรติเตชะมงคลาภิวัฒน์นะครับ Chief Operating Officer และ Head of Community Mall Business ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าเซ็นทรัลพัฒนาครับชูกลยุทธ์ Live Connecting Hubด้วยการเดินหน้าพลิกโฉม Community Mall Landscape ทั่วกรุงเทพด้วยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ Marketplace นะครับทุ่มงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทใน5ปีเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับโฉมโครงการรวม15สาขาบนโลเคชั่นศักยภาพสูงครับอาทิเช่น Marketplace J Avenue นะครับ Marketplace La Villa Marketplace นางลิ้นจี่ Marketplace พหลโยธิน Marketplace กรุงเทพกรีฑา Marketplace ประชาอุทิศ Marketplace เกษตรนวมินทร์เป็นต้นครับแล้วก็เปิดตัวโครงการใหม่นะครับก็คือ Marketplace เทพรักด้วยโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Market เพื่อเจาะใจกลางย่านเทพรักวัชรพลนะครับย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูงขนทัพแบรนด์ดังทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารสตรีทฟู้ดมากมายครับแผนขยายธุรกิจนะครับของธุรกิจ Community Mall นะครับภายใต้ชื่อ Marketplace นะครับของเราทั้ง15โครงการนะครับพร้อมกับโครงการใหม่นะครับชื่อ Market เทพรักจริงๆเทพรักเองอ่ะอย่างที่เรียนนะครับว่าทางกรุงเทพตอนบนเองเนี่ยยังไม่มี Community Mall ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ใหม่อย่างที่เรากำลังจะเปิดนะฮะแล้วก็บนถนนเทพรักเองเนี่ยก็เป็นถนนที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหม่ๆนะครับในย่านวัชรพลนะครับหลัก4ก็ค่อนข้างจะเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีแกปยังมีความต้องการใน product เหล่านี้อยู่นะครับเราก็มองเห็นศักยภาพนะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะเป็นโครงการที่น่าจะประสบความสำเร็จอีกโครงการหนึ่งโครงการใหม่ Marketplace เทพรักนะครับก็เตรียมเปิดตัวในเดือนมกราคม2568ครับเพื่อรับเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เตรียมปรับโฉมอีก5โครงการและมีแผนขยายต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ1โครงการเพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในแต่ละย่านเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็เป็น pet friendly ด้วยนะครับรวมทั้ง sustainable community เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหลายๆโครงการนะคะที่ตอบโจทย์คนในยุคนี้นะคะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆด้วยแหละค่ะ